นอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะศบค.พบป่วยใหม่1,035รายเสียชีวิตเพิ่ม60รายรักษาอยู่11,265รายฉีดวัคซีนพุ่ง60ล้านโดส4จังหวัดใต้อย่างน่าเป็นห่วงค่ะแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือศบค.รายงานตัวเลขสถานการณ์ประจำวันจันทร์ที่11ตุลาคม2564ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่24ของโลกพบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 1,035 รายยืนยันสะสมทั้งหมด 1,729,919 รายรักษาอยู่ 11,265 รายเป็นผู้ป่วยอาการหนัก 2,969 รายและต้องใส่ท่อช่วยหายใจ680รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว 1,592,903 รายหายเพิ่ม 1,590 รายเสียชีวิตใหม่60รายรวมเสียชีวิต 17,751 รายค่ะส่วนยอดการฉีดวัคซีนในประเทศไทยรวม 60,228,105 โดสสะสมแบ่งเป็นฉีดวัคซีนเข็มแรก 35,093,892 รายเพิ่มขึ้น 311,265 รายเข็มที่2จำนวน 23,4992 รายเพิ่มขึ้น 345,437 รายและเข็มที่3สะสมจำนวน 1,733,221 รายเพิ่มขึ้น 31,779 รายทั้งนี้แพทย์หญิงอภิสมัยระบุว่าที่ประชุมศบค.ศบค.มีการประชุมโดยกรมควบคุมโรครายงานตัวเลขผู้ป่วยเพื่อเสนอพิจารณาผ่อนคลายเข้าที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้จะยังมีการประชุมศบค.ชุดเล็กซึ่งหากเป็นไปในทิศทางที่น่าจะดีขึ้นในวันที่14ตุลาคมนี้จะมีการผ่อนคลายมากขึ้นแต่ที่น่าห่วงคือผู้ป่วย4จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงสูงอยู่วันนี้พบผู้ป่วย 2,185 รายคิดเป็น 22% กรุงเทพมหานครคิดเป็น 22% และจังหวัดอื่นๆคิดเป็น 59% ค่ะด้านกระทรวงการคลังเผยคนละครึ่งเฟส3ยอดใช้จ่ายแตะ 8.7 หมื่นล้านบาทขณะฟู้ดเดลิเวอรี่214ล้านบาทค่ะนายพรชัยธีรเวชผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากข้อมูลณวันที่10ตุลาคม2564โครงการคนละครึ่งระยะที่3มีผู้ใช้สิทธิ์สะสมจำนวน 24.92 ล้านรายจากผู้ได้รับสิทธิ์รวม 27.55 ล้านรายโดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 87,124.3 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 44,291.7 ล้านบาทและรัฐร่วมจ่ายสะสม 42.6 ล้านบาทสำหรับข้อมูลการใช้จ่ายสะสมผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มล่าสุดโครงการคนละครึ่งระยะที่3มีการใช้จ่ายสะสมประมาณ214ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 110.3 ล้านบาทและรัฐร่วมจ่าย 103.7 ล้านบาทสำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้มีการใช้จ่ายสะสมกว่า 176,000 บาทค่ะประชาชนสามารถใช้จ่ายในโครงการได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่3ยังสามารถลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องได้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 22:00 น.ของทุกวันจนกว่าจะครบ28ล้านสิทธิ์ซึ่งยังมีสิทธิ์เหลือกว่า 3.6 แสนสิทธิ์ส่วนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้มีประชาชนผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 87,93 คนจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์กว่า 4.7 แสนรายโดยมียอดใช้จ่ายสะสมรวมทั้งหมด 2,551 ล้านบาทค่ะปิดท้ายกันที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังสูงดันท่อระบายน้ำทำน้ำท่วมขังถนนนครอินทร์ช่องคู่ขนานบริเวณสะพานพระราม5สถานการณ์น้ำล่าสุดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรียังคงมีน้ำเอ่อล้นจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าท่วมบริเวณถนนคู่ขนานถนนนครอินทร์มุ่งหน้าสะพานพระราม5ทำให้การสัญจรบริเวณช่องทางคู่ขนานนั้นค่อนข้างยากลำบากและเหลือเพียง1ช่องการจราจรเนื่องจากระดับน้ำสูงประมาณ 5-10 เซนติเมตรแม้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงจะมีการนำกระสอบทรายมาปิดกั้นบริเวณช่องทางระบายน้ำเพื่อกันน้ำจากแม่น้ำดันทะลักเข้ามาแต่ก็ยังคงมีน้ำเอ่อและขึ้นลงตามระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขณะที่จุดกลับรถบริเวณฝั่งธนบุรีใต้สะพานพระราม5หลังจากก่อนหน้านี้มีน้ำท่วมขังนะคะทางเจ้าหน้าที่ของจังหวัดนนทบุรีได้มีการติดตั้งเครื่องระบายน้ำเพื่อสูบน้ำออกไม่ให้ท่วมขังในพื้นที่แล้วโดยรถเล็กสามารถกลับรถได้ปกติค่ะ
จบการเสนอข่าว 14:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN